กรณีที่ทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์รวมถึงให้ข่าวว่ากรณีที่รัฐบาลเสนอพรบ.กู้เงินเป็นการลักไก่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์รวมถึงเปรียบเสมือนการเขียนเช็คปลอมรัฐบาลเอาไปกรอกตัวเลขได้ตามใจชอบซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าพรบ.กู้เงินเนี่ยนะครับเป็นพรบ.ที่มีการพิจารณาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาคือเรียกว่ามีการตรวจสอบทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมันต่างกับพรบ.กู้เงินนะครับซึ่งผมก็คงเข้าใจว่าสิ่งที่ทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์และส.ส.ที่บอกว่าเตรียมการอภิปรายไว้ถึง50ท่านและก็จะมีการชำแหละพรบ.กู้เงินนะครับผมอยากให้ย้อนไปดูความต้องการของประชาชนล่าสุดนะครับทางสวนดุสิตโพเนี่ยประชาชนนะครับเขาสำรวจความคิดเห็นในการกู้เงินที่ออกพรบเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับพรบกู้เงินที่รัฐบาลเนี่ยจะวางแผนกับโครงสร้างประเทศระยะยาวผมอยากให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์และสมาชิกทั้งหลายนะครับที่จะมีการอภิปรายเรื่องนี้ได้ย้อนกลับไปดูในโครงการในอดีตโครงการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งโครงการนี้กว่าจะเกิดได้นะครับ40กว่าปีขณะที่รัฐบาลไทยรักไทยในอดีตได้ดำเนินการโครงการโดยเฉพาะพันธุ์โทรศัพท์นั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าจากเครือข่ายสมาชิกของคปช.บางท่านว่าสามีสุวรรณภูมิเนี่ยก็คือสุสานทักษิณและปัจจุบันเป็นยังไงครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นความสำเร็จของคนไทยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินชั้นนำของประเทศติด1ใน10ของโลกครับและเป็นสนามบินชั้นนำในเอเชียเห็นไหมครับนี่วิสัยทัศน์แสนกว่าล้านนะครับถ้าขนาดนั้นพรรคไทยรักไทยเนี่ยหรือรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยโดยยกพันธุ์โทรทัศน์สินไม่ดำเนินการสร้างวิสัยทัศน์ยังใช้สนามบินดอนเมืองอยู่วันนี้สนามบินดอนเมืองก็รองรับไม่เพียงพอประเทศไทยก็ยังไม่พัฒนาแต่โครงการพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านในการที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนะครับเชื่อมประเทศไทยไปทั่วทุกภาคแล้วยังเชื่อมกับประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยเขาเรียกเชื่อมไทยเชื่อมโลกเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิหลายสิบเท่านี่คือสิ่งที่อยากให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกับคุณกรณ์และสมาชิกที่ไปในวันนั้นไปดูโครงการ2ล้านล้านนะครับเห็นหมดว่าโครงการเขาทำอะไรและผมได้ข้อมูลจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางท่านว่าพอคุณอภิสิทธิ์กลับไปกับคุณกรณ์เนี่ยแล้วไปพักไว้ปัดจริงหรือไม่ครับบอกว่าตกใจโครงการนี้บอกถ้าสำเร็จเนี่ยนะครับห่วงว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านยาวหรือไม่เพราะบางคนราชิกก็บอกผมนะครับบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยรวมทั้งราชิกที่ไปก็เห็นว่าทางรัฐบาลทำโครงการเหล่านี้สำเร็จเนี่ยจะเป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่า
พรบกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยนะครับจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทยจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งพี่น้องนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศจะเป็นประโยชน์มากครับส่วนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่ทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งคุณอภิสิทธิ์กล่าวหานั้นรู้ได้อย่างไรครับวันนี้ผมเชื่อว่าแม้แต่คุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ยังมีองค์กรอิสระมีองค์กรอื่นในการตรวจสอบมีภาคประชาชนผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเราสนับสนุนให้รัฐบาลนำพรบ.กู้2ล้านล้านเนี่ยนำเงินมาพัฒนาประเทศเพื่อไทยยืนยันนะที่เราเป็นแกนนำรัฐบาลว่าเราไม่ทำอย่างที่ประชาธิปสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือรัฐบาลประชาธิปัตย์เคยทำในอดีตการกู้พรบ.เงินกู้นะครับในอดีตที่มีปัญหาผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะกังวลไม่ว่าไทยเข้มแข็งที่สุดท้ายโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยคนก็ถามว่าใครเข้มแข็งล่ะมีปัญหาแต่ความโรงพักเฉา390 กว่า 396 สถานีเนี่ยวันนี้ยังสร้างไม่เสร็จคารุพันอาชีวะยังมีปัญหายังตรวจสอบอยู่รวมถึงคารุพันของกระทรวงศึกษาจนรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยเฉพาะคุณวิทยาแก้วพลานายต้องเปลี่ยนตำแหน่งโครงการชุมชนพอเพียงที่บางคนบอกเป็นชุมชนแพงเพียบจนรองนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์สภาวัสดุเนี่ยต้องลาออกรวมถึงโครงการในอดีตที่คุณรุ่งศิษย์บอกว่าไปเตรียมข้อมูลอย่างนิยาสาวาผมห่วงว่าโครงการเหล่านี้ที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าคุณอภิสิทธิ์ในกังวลแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยเราไม่ทำครับและมั่นใจว่าโครงการกู้เงิน2ล้านล้านโดยพรบ.เนี่ยจะเป็นโครงการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสร้างความมั่นใจนักลงทุนและสามารถตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้ไม่อยากให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกล่าวหาโดยไม่สร้างสรรค์แล้วใช้วาทกรรมในทางการเมืองนะครับว่าเลหลังประเทศไทยไม่มีครับพรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีแต่สร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ลักษณะเหมือนกับที่ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ถ้าคนมองว่าสุวรรณสามินสุวรรณภูมิเนี่ยยิ่งใหญ่ในอดีตถูกโจมตีมาตลอดทั้งพันธุ์โทรทัศน์ศิลป์รวมทั้งผู้นำรัฐบาลรวมทั้งพรรคไทยรักไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าโครงการเงินกู้2ล้านล้านในพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงก็ดีระบบรางก็ดีระบบถนนเชื่อมเมืองต่างๆรวมถึงมีการพัฒนาโครงข่ายในการเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านยิ่งใหญ่กว่าสุวรรณภูมินะครับหลายสิบเท่าผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์และสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่จะมีการอภิปรายในวันที่28-29มีนาคมนี้2วันแล้วรัฐบาลก็ใจปั้มครับเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดสดกันช่อง11ก็อภิปรายอย่างสร้างสรรค์แต่ถ้ามีการกล่าวหาโดยไร้เหตุผลนะครับผมเชื่อว่าทางสมาชิกพรรคฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องมีชี้แจงไม่ว่าโครงการในอดีตนะครับจะเป็นพรก.กู้เงิน400 ล้านที่ยังมีปัญหาว่าถูกร้องว่าสอบทุจริตทั้งไทยเข้มแข็งเรื่องนั้นโครงการวิทยาสวาสแม้แต่เรื่องปรส.นะครับที่เราเห็นว่ามีการขายทรัพย์สินเกือบล้านบาทแต่ขายราคาต่ำกว่าวันนี้ความคืบหน้าก็เสียหายมาในรัฐบาลในอดีตวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เองนะครับผมเชื่อว่าในการที่จะมีการอภิปรายพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยก็ขอเน้นการเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์แล้วอย่ามุ่งโจมตีรัฐบาลเลยลืมผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนให้ดูตัวอย่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับว่านี่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติและที่สำคัญจะเป็นการสร้างความเจริญสร้างเมืองใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่ในสิ่งที่รถไฟฟ้าจะไปรวมถึงสิ่งที่ถนนหนทางจะไปเชื่อมนะครับนี่จะเป็นประโยชน์มากเพราะนั้น
ผมเชื่อว่าโครงการเหล่านี้อย่าให้ถึงกับที่มีสมาชิกพรรคปฏิบัติได้มาพูดให้ผมฟังว่าถ้าเกิดสำเร็จนะครับกับโครงการกู้สองพันล้านเนี่ยในโครงการ7ปีเนี่ยสมาชิกพรรคจะเป็นฝ่ายค้านยาวและจะเป็นกังวลเลยครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เรามองที่ประโยชน์ของประเทศชาติมองที่ประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ทางการเมืองนะครับ